การทำข้อสอบอัตนัยนะครับหรือข้อสอบที่ต้องมีการตรวจนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อสอบอัตนัยนี่แหละอย่างเช่นคำถามนี้ครับถามว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่นะครับคำตอบมาคือ2พิมพ์ตอบลงมาเลยครับ2ไม่ใช่แบบเป็นช้อยแบบนี้ครับเป็นช้อยก็เฉลยได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพิมพ์ตอบเนี่ยต้องมีการให้ครูเฉลยนะครับพอถามว่า1 1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2ปึ๊บคะแนนมันก็จะขึ้น3ทับ4ครับก็คือยังขาดอีก1คะแนนครับยังไม่ได้ตรวจนะยังไม่ได้ตรวจให้เรากลับไปที่แบบทดสอบครับแล้วก็ไปแบบทดสอบนะครับที่ได้ทำไปนะครับที่นักเรียนหรือผู้ทดสอบได้ทำไปเนี่ยให้ไปที่ตรง stack นะครับที่เป็นแผนภูมินะครับคลิกไปที่แผนภูมิก็จะเห็นนะครับข้อสอบเขียนว่า3ทับ4เห็นไหมครับ3ทับ4พอขึ้น3ทับ4ปุ๊บเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับเกต activity ครับตรงนี้ครับก็คือคำตอบที่เด็กตอบครับคือ2ถูกหรือไม่ถูกนะครับให้เราคลิกไปที่คำว่า edit ครับ individual ตรงนี้ครับแล้วก็ให้คะแนนครับก็คือ1โอเคไหมครับถ้าผิดก็คือ0นะครับถ้าถูกก็ใส่1ลงไปนะครับแล้วตรงนี้ก็อาจจะมีฟีดแบ็กครับสามารถตอบกลับไปหานักเรียนได้นะครับจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วกดคำว่า collect test ครับเห็นไหมครับก็จะเป็น4ทับ4ก็คือเราตรวจแล้วครับก็คือจะขึ้นมาครับว่าตรวจแล้วสเตตัสนะครับตรงนี้เครื่องหมายลูกศรเนี่ยไอ้เครื่องหมายเหมือนกระดานเช็คคะแนนนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายดินสอแทนนะครับ